ก็จะมาแชร์แต่งหน้า how to ที่ทำให้เราดูแบบว่าหน้าผมลง5โลแล้วก็เด็กลง5ปีนะคะเขาว่าจะปกปิดค่อนข้างดีเกลี่ยง่ายแล้วเนื้อก็คือจะเนียนบางเบาไปกับผิวเลยช่วยเบลอรูขุมขนทุกคนแต่งตามกันง่ายๆเครื่องสำอางก็ไม่ได้แพงมากนะคะแล้วที่สำคัญท้ายคลิปเดี๋ยวเรามาเฉลยว่าเราอายุเท่าไหร่ฮัลโหลสวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ channel ของ BB นะคะคลิปนี้ก็จะมาแชร์แต่งหน้า how to ที่ทำให้เราดูแบบว่าหน้าผมลง5โลแล้วก็เด็กลง5ปีนะคะแต่งตามกันง่ายๆเครื่องสำอางก็ไม่ได้แพงมากนะคะแล้วที่สำคัญท้ายคลิปเดี๋ยวเรามาเฉลยว่าเราอายุเท่าไหร่โอเคคลิปนี้นะก็เราแชร์ทุกไอเทมละเอียดแบบสุดๆนะคะก็คือสามารถซื้อแต่งตามได้เลยนะทุกคนรับรองว่าก็จะให้ทุกคนเอาไปแต่งตามได้เป็น everyday look แบบว่าหน้าเด็กหน้าผอมหน้าปังกันทุกๆวันเลยนะคะก็ใครชอบคลิปแนวนี้อย่าลืมกดไลค์เป็นกำลังใจให้เราด้วยแล้วก็ใครที่ดูมาบ่อยแล้วอย่าลืมกด subscribe ให้ด้วยนะเดี๋ยวเราจะมาแชร์คลิปเกี่ยวกับการดูแลตัวเองบ่อยๆนะคะก็ถ้ากดไว้จะได้ไม่พลาดคอนเทนต์แนวนี้เดี๋ยวเราไปดูกันเลยตอนนี้ก็ลงสกินแคร์กับกันแดดเรียบร้อยแล้วนะคะก็ใครอยากดูคลิปเกี่ยวกับสกินแคร์หรือว่ากันแดดอื่นๆก็เดี๋ยวจะขึ้นเป็นลิงก์ไว้ให้นะคะก็ไปดูคลิปนั้นส่วนคลิปนี้เดี๋ยวเรามาเริ่มแต่งหน้ากันเลยค่ะสำหรับงานผิวนะคะบีบีใช้ทั้งหมด4ตัวด้วยกันก็คือเป็นทางสกินแล้วก็คอนทัวร์เลยตัวแรกอันนี้เลยก็จะเป็นตัว Kiehl's Press 1-2 Beautiful Airy Matte Foundation อันนี้ก็เป็นฟาวเดชั่นที่เป็นรองพื้นที่แบบราคาเบาๆแล้วก็ใช้ได้ดีผิวก็จะได้เป็นแบบแมตต์ๆไม่ได้วาวมากนะคะเดี๋ยวเรามาลงกันเลยเดี๋ยวจะลงให้ดูครึ่งหน้าก่อนนะคะตัวนี้ก็จะใช้ไปเลยทั่วๆหน้านะคะสี01ก็คือจะเป็นสีที่ตรงกับผิวเราเลยสำหรับ BB ก็คือถนัดใช้พับมากกว่านะก็เลยเอาพับที่มีอยู่แล้วมาใช้นะคะลงให้ดูครึ่งหน้านะคะฝั่งนี้คือฝั่งที่ลงแล้วจะเห็นได้ว่ารอยคำใต้ตาต่างๆก็คือจะไม่มีเท่าไหร่แล้วแล้วก็ดูแบบเนียนๆกริบๆนะคะตัวนี้ที่บีบีชอบใช้เลยเพราะว่าเขาจะปกปิดค่อนข้างดีเกลี่ยง่ายแล้วเนื้อก็คือจะเนียนบางเบาไปกับผิวเลยผิวที่ได้จะเป็นแบบว่าแมตแต่ว่าเป็นลุคที่ดูไม่โบกดูแบบไม่โบกดูธรรมชาตินะคะแล้วก็เรียบเนียนอ่ะทุกคนลงเสร็จแล้วทั้งสองด้านก็จะได้ผิวที่ดูแบบกริบๆอย่างนี้เลยแต่ว่าไม่ได้วาวนะคะก็จะเป็นเนื้อแมตต์ข้อดีของน้องคนนี้เลยที่เราแบบเลิฟมากก็คือเขาคุมมันได้ดีก็คือไม่มีแบบเยิ้มๆอะไรเงี้ยไม่มีแล้วก็กันน้ำกันเหงื่อก็คือเลิศมากวันก่อนลองแต่งออกจากบ้านไปก็คือ8ชั่วโมงกลับมาก็คือมาเช็คหน้าไม่เป็นคราบเลยจ้าฟินมากนะคะตัวนี้ก็อยากให้ทุกคนไปลองกันต่อมานะคะก็เป็น Kiehl's Press Again แต่อันเนี้ยก็คือจะเป็นแบบซองเพราะว่าเราไม่ต้องใช้เยอะมากมันเป็นตัวฟาวเดชั่นตัวเดียวกับเมื่อกี้เลยแต่ว่าอันเนี้ยจะเป็นเบอร์01อันเนี้ยเป็นเบอร์03เทคนิคที่แบบคิดเองเองแล้วอันนี้ก็คือเป็นไอเทมลับเลยคือเราจะใช้รองพื้นสีที่เข้มกว่าหน้าเรา2เบอร์เนี่ยมาคอนทัวร์หน้าหน้าก็จะได้ผอมลงอะไรอย่างนี้เดี๋ยวเรามาทำให้ดูกันก็แตะไปเลยตรงไหนอยากผอมก็แตะไปเลยตรงช่วงนี้นะคะแล้วก็ช่วงตรงโคนผมตรงนี้คือเราอยากหน้าเล็กแค่ไหนเราก็แบบเหมือนกับเขียนขอบให้มันเช่นถ้าอยากหน้าเล็กเท่านี้ก็คือไม่เหลือหน้าผากไม่ได้ปะเท่านี้ก็ขอบประมาณนี้เห็นไหมทุกคนมันจะเห็นเป็นแบบเส้นที่เข้มขึ้นแต่เข้มขึ้นแบบไม่ดูโป๊ะก็เกี่ยนะคะให้กับผิวเรามันเข้ากันช่วงรอยต่อระหว่างสีอ่อนกับสีที่เป็นสีเข้มขึ้นก็เกี่ยแบบนี้เลยเหตุผลที่ใช้อันนี้คอนทัวร์หน้าเพราะว่าเขาว่าเกาะหน้าเกาะผิวดีกว่าคอนทัวร์แบบฝุ่นเดียวๆแล้วก็คุมมันกันเหงื่อได้แบบฟาวเดชั่นปกติทุกคนเพราะฉะนั้นคือมันเลิศมากนะคะแล้วก็อันนี้ได้มาจาก 7-Eleven นะคะราคาน่ารักมาก49บาทมีทั้งหมด5กรัมนะใครอยากแบบว่าไปลองเล่นก็เชียร์เลยไปลองดูจ้า
ต่อด้วยคอนทัวร์แบบฝุ่นก็คือใช้ด้วยก็ดีนะคะเพราะว่าเราอยากผอมลง5โลใช่ปะก็ตัวช่วยต้องเยอะนิดนึงอะไรเงี้ยใช้ด้านที่เข้มแตะเบาๆพอเบาที่สุดนะคะทุกคนแล้วก็ขอนิดนึงอันนี้ให้ลงตรงช่วงเนี่ยตรงกรามลงมาปึ๊บแล้วก็ให้ลงใต้คางส่วนมากบีบีจะพยายามเว้นสันตรงนี้ไว้อะแต่ว่าลงเหมือนบนแล้วก็ข้างล่างอย่างนี้ปึ๊บให้หน้าเราดูแบบว่าหน้าทะนุถนอมนี่กรอบหน้าก็จะชัดขึ้นแล้วดูเป็นคนแบบมีคางแล้วก็มีคอนะเพราะว่าเราไปเพิ่มเงาให้ข้างใต้ตรงนี้ทุกคนทำให้มันดูแบบลึกขึ้นอะแล้วก็อีกจุดที่บีบีจะลงก็คือตรงช่วงบริเวณโคนผมตรงนี้แล้วก็ข้างๆนะคะก็แล้วแต่คนเลยใครอยากได้หน้าเล็กสมมติหน้าผากใหญ่ก็ลงแบบว่าลึกลงมาในหน้าหน่อยแต่ว่าถ้าเกิดเราอะหน้าผากเราน้อยอยู่แล้วอะเราก็คงลงแค่บริเวณขอบๆให้มันแบบว่าพอเห็นกรอบหน้าชัดนะคะหรือใครที่รู้สึกผมน้อยอะก็ลงตรงไรผมไปด้วยก็จะได้ดูแบบว่าเป็นคนมีผมมากขึ้นอะไรประมาณนี้อ่ะทั้งโคนแล้วก็ตรงนี้ได้ลงเรียบร้อยแล้วนะคะก็จะได้หน้าที่ดูเป็นรูป V มากยิ่งขึ้นแล้วเพื่อความติดทนวิวจะใช้พับตัวที่มีตัวฟาวเดชั่น03อยู่กดทับแต่ว่าไม่เพิ่มฟาวเดชั่นแล้วนะเพื่อความที่แบบฟาวเดชั่นที่หลงเหลือในเนี้ยของ Q Press มันจะได้เหมือนช่วยทำให้ตัวคอนทัวร์ที่เราลงไปอ่ะมันเหมือนแบบติดผิวแน่นขึ้นก็คือเป็นการประสานแบบฝุ่นแล้วก็แบบฟาวเดชั่นสีเข้มนะคะคือเราว่ามันช่วยมากแล้วก็มันทำให้สิ่งที่เราแต่งลงไปอ่ะมันติดทนทั้งวันแล้วข้อดีคือฟาวเดชั่น Q Press ไม่เป็นคราบทุกคนใช้ผสมไปเลยสีเข้มสีอ่อนทั้งผิวหน้าแล้วก็คอนทัวร์ได้หน้าที่เหล็กเรียวลงแล้วนะคะต่อมาคือมาทำหน้าเด็กเราใช้อันนี้เป็นของ Q Press 12 Beautiful Again นะทุกคนก็เป็น Airy Matte Foundation Powder แล้วก็มีผสม SPF 30 PA บวก3ตัวจ้าอันนี้ก็คือการช่วยเบลอรูขุมขนทุกคนคือผิวหน้าเด็กอะรูขุมขนเขามันจะไม่กว้างใช่ปะก็คืออันเนี้ยจะเอามาเป็นตัวช่วยเลยเดี๋ยวเรามาลงกันก็แทบๆได้เลยกิฟต์มากลงเสร็จแล้วด้านนี้ไม่รู้ในกล้องจะเห็นไหมแต่ว่าหน้ามันจะแบบดูฝั่งเนี่ยมันจะดูกริบกว่าฝั่งมันจะแบบปกปิดขึ้นอีกนิดนึงแล้วก็เบลอรูขุมขนขึ้นอีกนิดนึงนะคะตัวนี้นะก็มีแร่ธาตุจากญี่ปุ่น3ชนิดด้วยกันก็คือเขาจะช่วยปกปิดดีแต่ว่ายังให้ความแบบบางเบาสบายผิวอะไรอย่างเงี้ยทุกคนแล้วก็เห็นเขาจิ๋วอย่างนี้นะเขาคุมมันกันเหงื่อดีมากสีก็คือไม่ดรอประหว่างวันด้วยสำหรับสายขี้เกียจแนะนำเพราะว่าเขามีกันแดดผสมอยู่แล้วก็จะกันพวกรังสี UVA 12แล้วก็ UVB นะคะแล้วก็มีวิตามินซีบำรุงผิวด้วยลุคที่ได้หลังจากทำงานผิวไปแล้วก็จะเป็นลุคประมาณนี้เลยหน้าใสๆเด็กๆใครอยากลองอันนี้ขนาด5กรัมนะ79บาทเท่านั้นตำๆได้เลยจ้าต่อมาเป็นงานคิ้วนะคะมงกุฎของใบหน้าแล้ววีใช้อันนี้เลย TCE Eyebrow Hit นะคะวิธีลงคิ้วก็คือเดี๋ยวเราจะแตะสีเข้มตรงนี้ก่อนจะลงเป็นกรอบนะคะง่ายๆเขียนตรงๆนะคะพยายามเกลี่ยให้คิ้วมันดูตรงที่สุดนะคะแล้วก็ลงเบาๆไม่เอาแบบว่าเป็นคิ้วปิงนะทุกคนเพราะว่ามันก็จะทำให้หน้าเราดูไม่เด็กไม่เป็นธรรมชาตินะคะพอได้โครงประมาณนี้แล้วจะใช้สีอ่อนก็คือเป็นสีนี้ติ๊งค่อยๆลงตามให้สีดูละมุนละไมมากขึ้นหัวคิ้วก็จะเอาเป็นฟุ้งๆจะบอกว่าการที่เราเขียนคิ้วแบบตรงมากกว่าเป็นแบบโค้งอะหน้ามันจะดูละมุนแล้วก็ดูเด็กลงนะคะตอนนี้ได้คิ้วมาแล้วหัวก็จะฟุ้งๆหน่อยแต่ว่าสียังเข้มกว่าผมไปนิดนึงแล้วก็มันดูแบบว่าแก่ใช่ไหมก็จะใช้อันนี้เป็นมาสคาร่าคิ้วจะปัดให้สีมันดูอ่อนลงค่ะไปลุยคือปัดแบบนี้แต่ถ้าใครรู้สึกว่าปัดไปทางเส้นขนแล้วมันไม่ทั่วเส้นขนยังดูเห็นแบบดำก็ให้ปัดย้อนก่อน
เสร็จแล้วก็ค่อยปัดเรียงน้องกลับไปแบบนี้ได้งานคิวแล้วนะคะก็ปัดให้มันดูเรียงตัวนะแต่ว่าไม่เอาตั้งขึ้นเพราะมันจะดูเฟียสนะคะต่อมางานตาบีบีใช้เมลินดาซึ่งทุกคนก็รู้ว่าเราจะมีแพลเลตอยู่ไม่กี่อันนะอันนี้ก็คือซื้อตามได้เลยใช้ได้บ่อยๆแล้วก็ประหยัดมากเพราะว่าหลักร้อยนะคะน่าจะไม่เกิน400ถ้าจำไม่ผิดนะสีที่จะลงวันนี้ก็จะเป็นตัวสีอ่อนสุดเพราะว่าเราอยากได้งานแบบหน้าเด็กคลีนๆนะคะก็ลงไปเลยทั่วบริเวณเปลือกตาเสร็จแล้วเปลือกตาเรียบร้อยเราก็จะมาลงตรงห่างตาเป็นสีนี้ใช้บ่อยมากเห็นแบบก้นตลับหรอทุกคนก็คือลงตรงนี้เลยเป็นฟิลแบบแต้มๆให้แบบว่าดูแบบว่ามีมิตินะคะแต่ว่าเราจะไม่ได้แบบคัดเบ้าจริงจังมากเพราะว่ามาแล้วทั้งสองด้านนะคะใช้สีชมพูเดียวกันลงตรงห่างตาข้างใต้ด้วยอันนี้เป็นเทคนิคขยายพื้นที่ตานะเพราะว่าเราเป็นคนตาเล็กมากเพราะฉะนั้นก็ต้องช่วยเขานิดนึงนะคะในส่วนของกลิตเตอร์กลางตาบีบีจะใช้แพลเลตนี้เป็นของ 3CE นะคะสีที่ใช้บ่อยๆเลยจะเป็นเนื้อละเอียดตัวนี้เลยก็คือแตะมาเบาๆก็ลงตรงกลางเปลือกตาเลยจ้ากลิตเตอร์นี้นะคะใช้ลงหัวตาด้วยแบบนิดนึงแล้วเราจะใช้สีเข้มเป็นน้ำตาลตัวนี้ใช้แป้งหัวแบบว่าเล็กๆอย่างนี้นะคะแล้วก็เราจะมาเขียนตรงห่างตาห่างตาก็คือเขียนชิดๆกับขอบตาขอบขนตาขอบตาเออนั่นแหละตรงเนี้ยก็ทำเป็นเส้นแบบว่าแหลวๆไปนิดนึงพวกแพลเลตที่เป็นแชโดว์ก็จะได้ตาแบบดูฟุ้งๆอย่างนี้นะคะแล้วก็มีเส้นขอบตาที่คมกว่าการไม่ลงสีเข้มนิดหน่อยนะเพราะเมื่อกี้มีลงสีเข้มไปแล้วต่อไปเราจะใช้อินเนอร์ไลเนอร์อันนี้เลยส่วนมากถ้าอยากดูหน้าเด็กบีบีส่วนมากใช้สีน้ำตาลเพราะว่ามันทำให้เราดูแบบว่าละมุนอะไรเงี้ยทุกคนเวลาเขียนก็เขียนข้างในเท่านั้นนี่ตามันก็จะดูแบบคมขึ้นนิดนึงต่อนะอินเนอร์ไลเนอร์เรียบร้อยแล้วทั้งสองด้านตาดูโตขึ้นจิตนึงเราก็จะใช้ตัวอายไลเนอร์สีน้ำตาลเหมือนกันของ Heroine Made นะคะเติมตรงช่วงบริเวณห่างตาเอาแบบเล็กมากๆบางมากๆไม่ขึ้นไปบนเปลือกตาเลยนะคะก็คือต่อเส้นนิดเดียวตาเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราจะมาคอนทัวร์จมูกกันสีคอนทัวร์วิวใช้จากแพลเลตไอแชโดว์เลยนะก็จะงงๆนิดนึงหลายคนรู้สึกว่าเฮ้ยคอนทัวร์ก็ต้องเป็นคอนทัวร์สีอะไรเงี้ยแต่ว่าเรารู้สึกว่าสีเขาจับเซตมาค่อนข้างจะเข้ากับสีตาที่เราใช้ของเขาก็เลยจะมาใช้สีนี้นะคะก็หลายๆครั้งก็จะใช้สีนี้ในการคอนทัวร์จมูกเพราะว่ามันจะให้ความละมุนมากกว่าที่เราอะไปใช้สีที่เป็นสีคอนทัวร์หน้าเพราะว่ามันจะเข้มกว่านะอันนี้อยากให้ความรู้สึกแบบดั้งไม่ได้พุ่งมากแต่ยังมีดั้งอยู่แปะลุยทำไปเลยทั้งสองด้านจ้าต่อจากคิ้วลงมาได้เลยนะคะดูมีดำขึ้นมานิดนึงต่อที่บรัชอันนี้เป็นลิปสติกแต่ว่าเราจะมาทาตรงบริเวณชิดๆตรงนี้เลยนะคะจะเว้นตัวดอลลี่อายไว้นิดนึงแต่ว่าบรัชจะอยู่บริเวณนี้ทำให้แก้มดูยกขึ้นนะขั้นแรกก็คือเอาลิปสีที่เราชอบอะมาแตะบริเวณใต้ขอบตาทุกคนไม่ต้องตกใจที่สีมันเข้มมากแต่ว่ามันจะได้เองทุกคนตอนแรกที่ลองทำก็ช็อกว่าแบบจะไหวปะเนี่ยเออทีนี้ก็ใช้บรัชที่เมื่อกี้มันมีฟาวเดชั่นค้างอยู่อะเหมือนมาตบลงไปนะก็คืออย่างนี้เลยเอาแบบชิดๆอะทุกคนแบบเกลี่ยๆให้มันนัวๆชิดๆก็จะได้แบบแดงๆละเลือแบบว่าผิวสุขภาพดีอะไรอย่างเงี้ยเอ้ยแบบว่าผิวเด็กให้เทียบสองด้านด้านเนี้ยแก้มมันจะดูยกขึ้นเพราะว่าเหมือนบรัชมันไปอยู่กองตกข้างบนใช่ป่ะอันนี้มันจะดูเป็นแบบก้อนใหญ่อย่างเงี้ยทุกคน
สิ่งนี้ก็คือเป็นสิ่งที่ช่วยทำให้แต่งหน้าแล้วหน้าดูยกแล้วก็ดูเด็กขึ้นนะคะคือคนญี่ปุ่นเขาจะชอบปัดแก้มบริเวณใต้ตาตรงเนี้ยแล้วก็เวลาปัดก็คือเน้นบรัชให้มันเฉียงขึ้นก็จะดูยกขึ้นไปแบบนี้แล้วก็บรัชก็จะฟินิชด้วยแบบฝุ่นนะคะจากที่เป็นลิปสติกผสมฟาวเดชั่นแล้วก็จบด้วยแบบฝุ่นก็จะใช้ชมพูกับส้มผสมกันเลยก็แตะเบาๆทั้งคู่แล้วก็ปัดให้มันเฉียงขึ้นแบบนี้เน้นแบบเฉียงขึ้นทำเหมือนกันทั้งสองด้านนะคะอีกอันที่จะทำให้หน้าดูเด็กมากก็คือปัดตรงใต้จมูกเล็กน้อยจากที่เหลือจากที่ปัดบนแก้มอะดูแบบเฮ้ยแบ๊วแล้วก็ปัดตรงคางตรงนี้ปัดขนตานะคะก็จะมีที่ดัดขนตาของมาจอริก้าแล้วก็ลิลลี่บายเวสไอตัวมาสคาร่าเนี่ยก็เป็นสีน้ำตาลเหมือนกันนะคะเพื่อความแบบว่าจุ้มจิ้มตะมุตะมิอันนี้น่าจะเป็นสี03ทุกคนลิปนะคะใช้ Dior Addict นะคะตัวที่เป็นลิปโกลว์01สีนี้ก็จะได้สีแบบชมพูชมพูนะคือเขาจะได้ความบำรุงปากด้วยทุกคนแล้วก็ปากมันยังดูแบบไม่ค่อยมีมิติเราก็จะมาเติมอันนี้ของเปียนะคะ404ไว้ด้านในเสร็จแล้วเดี๋ยวเรามาเทียบลุค before after ให้ดูชัดๆนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะก็หวังว่าสาวๆจะได้เทคนิคแล้วก็ทิปส์เล็กๆน้อยๆสำหรับไปแต่งตามให้ดูหน้าเด็กหน้าผอมแบบนี้กันนะคะก็ใครที่ชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็ใครที่ดูกันมาหลายคลิปแล้วก็กด subscribe เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะแล้วก็ใครอยากตามกันถี่ๆไปตามได้เลยที่ Instagram bb duo เดี๋ยวขึ้นไว้ให้วันนี้ไปละบ๊ายบายสนิทอยู่ล่ะเฉลยอายุนะคะปีนี้บีบีอายุ33ปีแล้วจ้า